ธรรมะสุขใจธรรมะยูเคสเตชันขอเสนอบุคคลที่ท่านต้องรัก6ท่านในวันวาเลนไทน์บุคคลที่สำคัญท่านที่1คือพ่อแม่เพราะให้เลือดเนื้อชีวิตกับเรามาเป็นผู้ที่ให้ความรักเรามาแต่ต้นเป็นผู้ที่มีความรักต่อเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะด้วยใจให้บุคคลที่2คือครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เราด้วยจิตเมตตาเป็นบุคคลที่ชี้ทางบอกทิศทางเดินชีวิตให้3คู่ครองบุคคลที่เราท่านทั้งหลายคนที่มีคู่ครองแล้วจะต้องรักและใส่ใจกันคือเอาเข้าไว้คือเอาใจกันเข้าใจกันแล้วก็ใส่ใจกันประการต่อมาครอบครัวบุคคลที่เป็นพี่น้องญาติต้องรักกันคนอื่นก็เหมือนเสื้อผ้าคบหาก็ถอดทิ้งแต่ว่าญาติพี่น้องครอบครัวก็ต้องรักต้องดูแลกันนะเหมือนกับแขนขาตัดขาดกันไม่ได้5เพื่อนร่วมงานท่านก็ต้องให้ความรักความเข้าใจแล้วก็มีน้ำใจแบ่งปันนะส่วนที่เป็นธรรมได้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเพื่อนร่วมงานนั้นจะทำให้ท่านพบความสำเร็จงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยเพื่อนพ้องบริวารอันนั้นบริวารก็เป็นเหมือนกับมือเป็นเท้าเป็นกระบอกเสียงฉะนั้นก็ต้องรักเพื่อนร่วมงานเมื่อเรารักเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานก็รับเราแล้วงานก็จะไปด้วยดีสุดท้ายคือตัวเอง